ค่ะโดยเช้านี้นะคะนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติค่ะก็ได้เข้าชี้แจงกับกรรมาธิการนะคะโดยยืนยันว่าพื้นที่ทับซ้อนอุทยานเขาใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ของอุทยาน 100% ค่ะพร้อมเรียกร้องให้กรมแผนที่ทหารนะคะออกมาพูดความจริงและยินดีที่จะเข้าชี้แจงถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานต่างๆเรียกไปชี้แจงค่ะค่ะโดยความเคลื่อนไหวที่อาคารรัฐสภาวันนี้นะคะก็มีประเด็นที่ต้องติดตามคือกรณีที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมร่วมเพื่อพิจารณาปัญหาเขตปฏิรูปทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยช่วงเช้าค่ะนายชัยวัฒน์นะคะผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติก็ได้เข้าชี้แจงนะคะโดยยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวค่ะเป็นพื้นที่ของอุทยาน 100% นะคะมีเส้นแบ่งเขตแล้วก็เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาที่ผ่านมติมาทุกเรื่องแล้วและยืนยันความชัดเจนถูกต้องส่วนกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ากรมแผนที่ทหารยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแนวกันชนนั้นนายชัยวัฒน์บอกว่าไม่มีแนวกันชนพร้อมยืนยันว่าเป็นของอุทยานแน่นอนค่ะไปฟังเสียงนายชัยวัฒน์ในประเด็นนี้ค่ะที่ตรงไหนก็ตรงนั้นไม่มีแนวกันชนหรอกครับไอ้คำว่าแนวกันชนก็คือแนวหลอกลวงหรือเปล่านะครับต้องพูดชัดเจนว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีพระราชกิจการจะเอาช่องว่างนั้นเป็นแนวกันชนไม่ใช่ครับผมยืนยันวันนี้นะครับเรายืนยันด้วยหลักฐานที่เรามีอยู่แล้วก็หลักฐานนี้เราใช้ในชั้นศาลมานับเป็น30ปีมาแล้วนะครับจะบอกว่าตรงนั้นจะเป็นช่องว่างแนวกันชนผมยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอนสำหรับเรื่องของการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐหรือว่าวันแมปนั้นนะคะนายชัยวัฒน์ระบุว่าวันแมปยังไม่ได้ประกาศใช้และคนที่อยู่ในคณะกรรมการวันแมปก็เป็นคนเดียวกับที่มาอ้างและออกเอกสารนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีส่วนจะเป็นเอกสารที่ถูกต้องหรือไม่ก็ค่อยมาว่ากันพร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงความชัดเจนถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการพร้อมมองว่าการตัดสินของกรมแผนที่ทหารต้องพูดความจริงทั้งหมดเอารายละเอียดมาคุยกันถ้าเป็นแบบนี้เรื่องไม่จบแน่นอนค่ะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะวันนี้นายเท่าพิภพลิ้นจิตกรส.ส.พรรคก้าวไกลนำตัวแทนเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมสุรานะคะรวมถึงนักวิชาการยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อคัดค้านและเรียกร้องให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงกรณีการติดฉลากเป็นรูปน่ากลัวบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยนายเท่าพิภพก็กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่าเป็นประเด็นสำคัญในสังคมมีโฆษกพรรคการเมืองและโฆษกของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคบอกว่าตนบิดเบือนข้อมูลและขอให้รอความชัดเจนจากนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงขอชี้แจงว่าตนจะบิดเบือนข้อมูลในเรื่องนี้ได้อย่างไรเพราะถ้าหากว่าไปดูตามมาตรา26พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะพบว่านายแพทย์ชนน่านเป็นคณะกรรมการอยู่ด้วยลองฟังเสียงนายเท่าพิภพในประเด็นนี้ค่ะก็งงว่าใครกันแน่ไม่ศึกษากฎหมายเนาะก็ทำการกันมีวุฒิภาวะหน่อยนะครับผมก็ต้องฝากอย่างนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็แต่ก็ชื่นใจนะว่าวันนี้ก็จริงๆมีคุณหมอทศพรด้วยที่เป็นตัวแทนจากทั้งสองฝากฝั่งของทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลมาก็น่าจะมีข้อสรุปดีๆนำไปพิจารณาว่าอันนี้มันจะผ่านไม่ผ่านแต่ผมได้ยินแว่วๆว่าอาจจะไม่ผ่านเนาะก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีสำหรับคนในวงการขณะที่ตัวแทนผู้ประกอบการก็มองว่าการที่ผู้ประกอบการไม่กล้าออกมาพูดเพราะมองว่าส่วนใหญ่นั้นทำงานเกี่ยวกับการผลิตเครื่องดื่มซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานราชการดังนั้นนักวิชาการจะต้องเป็นหัวหอกนำหน้าให้และมองว่ามาตรา26ของพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหานอกจากนี้ค่ะยังมองว่าเป็นการโยนหินถามทางรัฐบาลว่าจะเห็นกฎหมายเหล่านี้เป็นอย่างไรและจะประเมินว่าผู้ผลิตนะคะถ้าหากว่าเป็นไปตามเรื่องนี้ก็จะหายไปครึ่งนึงเพราะต้องเปลี่ยนฉลากใหม่รวมถึงจะเกิดผลกระทบต่อลูกค้าที่จะนำสินค้าขายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนวาระการประชุมที่น่าสนใจในวันนี้มีวาระพิจารณาเรื่องด่วน2เรื่องก็คือร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยรวมถึงการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานโดยนายเสียจำปาทองส.ส.พรรคก้าวไกลซึ่งคาดว่าจะเสนอได้ในช่วงบ่ายค่ะโดยกฎหมายควบคุมแรงงานฉบับก้าวไกลนะคะก็เป็นการแก้ไขพรบคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541ที่ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมานานกว่า20ปีมุ่งยกระดับคนทำงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตอบโจทย์การทำงานกับรูปแบบการทำงานในปัจจุบันมากขึ้นค่ะ
ค่ะขณะเดียวกันนะคะเรื่องของแรงงานวันนี้เครือข่ายผู้ใช้แรงงานค่ะก็มีการนัดรวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องให้สภาโหวตผ่านรับหลักการในเรื่องนี้ด้วยซึ่งก็มีการนัดกันบริเวณถนนทหารหน้าอาคารรัฐสภานะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่อาคารรัฐสภาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ